บางทีผมเข้าใจว่าถ้าเป็นรองทรงสูงหรือรองทรงกลางจะเป็น5หวีอ่ะไม่ใช่แต่นั้นไม่ใช่อย่าไปจำนะนี่ด้านข้างนะพอได้แล้วก็ทีนี้เลยนะคะสะบัดด้านล่างแล้วก็ต่อทีนี้ไอ้อุปกรณ์ตัวเนี้ยที่เป็นตัวหวีเล็กเนี่ยมันที่เช็คของทุกคนก็คือขอให้เป็นลักษณะอ่อนคือเนี่ยไว้สำหรับตัดรองทรงต่ำเลยคุณไม่ต้องตัดอย่าไปจำเป็นหน้าหวีเลยจำนะสังเกตต่อข้อบนนะสะบัดตัวนี้ก็ต่อนะก็เพราะมันยากเพราะอะไรคะเราก็มัวเลยคือกูจะเอาตรงไหนดูวะเนี่ยนะตรงไหนถ้าสมมติว่าเอาหน้าหวีนี้ขึ้นมาไถดูลักษณะตรงนี้มันก็จะไถช่ออื่นไปด้วยถ้าเราไม่ได้ดัดนะคะทีนี้ได้ไหมเนี่ยดัดขึ้นไปด้วยนะคะดัดไปจังหวะปล่อยดัดปล่อยดัดปล่อยดัดครับเบา โอ้นั่งแอร์ตกพอดีเลยโก นะพอนั่นแล้วก็มาดูสวยยังดูด้านข้างเราดูด้านข้างนะเราดูด้านข้างนะยังไม่เนียนนะด้านข้างก็นะมันก็ถึงจะไม่เกินเลยแต่พอถ้าในกรณีที่ตัดปุ๊บกูก็จะขึ้นไปก่อนเลยฮะยกขึ้นไปได้เรื่อยขึ้นไปได้เรื่อยหายไปได้เรื่อยนะคะไม่มีจุดจบสักทีขึ้นไปเรื่อยหายไปได้เรื่อยตามคำที่เจ้าเอ็มมันก็ไล่ไปเรื่อยๆจากทุยกลายเป็นไม่ทุยไม่รู้จะบ่นมันยังไงอ่ะมันก็ไปจำเขามามั่งเปล่าเนี่ยวันนั้นอาจารย์เขามาฟ้องว่าไม่รู้หายไปไหนมีรอพอหายไปไหนไม่ยอมมาให้นักศึกษาเซ็นชื่อนึกในใจมาอยู่ห้องกูบอกว่าเนี่ยดูได้ค่ะไอ้เมาเนี่ยนึกในใจมาอยู่ห้องเราบอกเนี่ยตัดผมห้องเราบอกเนี่ยยังนึกในใจเลยมาสองครั้งใช่เขาไปเรียกเขามาเลยไปนึกในใจว่าตายแล้วไปเรียกรอพอมาไม่มีใครจดชื่อเขาจะบ่นนะฉันก็นั่งเสียวเหงื่อแตกพักงานด้วยเลยนะ